บทความเปลวสีเงินคนปลายซอยแล้วก็ประเด็นของคุณเศรษฐาลงพื้นที่คลองเตยนะวันนี้นี่คือบทความเปลวสีเงินวันนี้ก่อนบัตรคนจนกับคนอิจฉานะแล้วก็มีภาพประกอบเป็นภาพอดีตนายกทักษิณชินวัตรที่หนีคดีอยู่ต่างประเทศเปลวสีเงินเริ่มบรรทัดแรกด้วยการบอกว่าหมาหน้าคลับเฮาส์หมู่นี้ดูจ๋องๆยังไงพี่กนนะถ้าผมเป็นโทนี่วูซัมคงต้องกระซิบถามว่าแบบนี้บ่งถึงสถานการณ์แนวรบทุกด้านใต้ธงนำแม่ลูกอ่อนแนวโน้มจะแลนสลบมากกว่าแลนสไลด์หรืออย่างไรถ้าหมาหน้าคอกไม่เลียประจบก็คงตอบว่าท่านหัวหน้าช่างเลิศล้ำในปฐพีในดินแดนนี้ไม่มีอะไรที่ท่านหัวหน้าจะไม่อย่างรู้นะเพราะสถานการณ์ขณะนี้เพื่อไทยซึ่งเป็นม้าตีนต้นวิ่งท้องโยนำโด่งมาตัวเดียวแต่ไกลแต่พอมาถึงตอนนี้ม้าเพื่อไทยกลับหยุดยืนขี้ซะงั้นปล่อยให้ม้าตู่รวมไทยสร้างชาติไล่ขึ้นมาแถมทำท่าจะแซงตอนเข้าโค้งวัดเบนเอาเสียด้วยนะแต่โทนี่วิเคราะห์เหตุแล้วพบว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรลุงตู่เป็นหนึ่งในอีกหลายสาเหตุที่ตรึงขาม้าเพื่อไทยให้ต้องหยุดยืนขี้วานซื้อโทนี่จึงมาเป็นซีรีส์ฟันโชด้อยค่าหรือว่าขิงนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยบอกว่าบัตรคนจนจะถูกเมินเพราะประชาชนจะมีรายได้มากกว่าบัตรคนจนจ่ายแน่นอนนะเปลวสีเงินนี่จับไตตรงนี้แล้วก็บอกว่านี่มันตักกะองุ่นเปรี้ยวชัดๆนะตักกะแบบองุ่นเปรี้ยวชัดๆนะท่านโทนี่นะเดี๋ยวก่อนคุยกันต่อขอทำความเข้าใจสักนิดเปลวสีเงินก็ย้อนเกร็ดกลับไปฮะว่าท่านเคยประกาศประเทศไทยคนจนต้องหมดไปตั้งแต่สมัยท่านเป็นนายกแล้วมิใช่หรือนะเดี๋ยวขอดูภาพคุณโทนี่เต็มๆหน่อยนะฮะนะไม่โทนี่ด้วยนะโทนี่โทนี่โทนี่ค่ะคุณเปลวสีเงินย้อนเกร็ดกลับไปนะว่าเอ๊ะท่านเคยประกาศไม่ใช่เหรอค่ะว่าประเทศไทยเนี่ยคนจนต้องหมดไปตั้งแต่สมัยท่านเป็นนายกแล้วมิใช่หรือแล้วจังยังจะมาเรียกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ชาวบ้านเรียกว่าบัตรลุงตู่เนี่ยเป็นบัตรคนจนอยู่อีกหรือนี่ไม่ได้ยินนายกประยุทธ์ย้ำกับอบต.ทั่วประเทศวันก่อนหรือว่าประชาชนไม่ใช่รากหญ้าประชาชนคือฐานรากของประเทศนั่นแหละมีแต่ยุคโทนี่เท่านั้นแหละที่นับชาวบ้านผู้ได้โอกาสทางสังคมว่าเป็นคนจนแล้วตีราคาเขามีค่าแค่รากหญ้าเอาไว้หลอกใช้แต่ทัศนคติของลุงตู่รวมไทยไม่มองชาวบ้านเหล่านั้นเป็นรากหญ้าลุงตู่วางไว้ในตำแหน่งฐานรากของประเทศเมื่อเป็นฐานรากใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ควรต้องดูแลตามฐานานุรูปเพราะถ้าไม่ดูแลปล่อยให้ฐานรากที่รับน้ำหนักในความเป็นองคาพยพสังคมชาติผุกร่อนไร้เรี่ยวแรงส่วนล่างกลางบนมันจะพังคืนลงมากันทั้งหมดนะนี่คือนัยยะสำคัญในคำพูดที่ลึกซึ้งไม่ใช่รากหญ้าแต่คือฐานรากต่างหากนะอาจมีคนแย้งเปลวสีเงินบอกคนจนก็คือคนจนคือรากหญ้าจะดัดจริตเรียกโน่นเรียกนี่ไปเพื่ออะไรก็ได้ยินพูดกันทั้งในสภาและนอกสภาว่าคนต้องเท่าเทียมกันไม่ใช่เหรอในเมื่อเท่าเทียมกันแล้วทำไมจึงแบ่งเป็นคนรวยคนจนอีลิตรากหญ้าอยู่อีกล่ะถ้าว่าพวกใกล้กาวช่วยแถตรงนี้ให้เข้าใจหน่อยก็ได้เรื่องทัศนคติมันเหมือนการกัดกระดุมเม็ดแรกผิดหรือไม่ผิดถ้ากัดกระดุมเม็ดแรกผิดนะเดี๋ยวปุ๊บนิดนึงมันก็จะเม็ดต่างๆก็จะตามมาค่ะนะถ้ามีทัศนคติว่าเขาเป็นรากหญ้าก็จะบริหารแบบคนใต้ตีนมีค่าเอาไว้เหยียบหรือเหยียดนะถ้าคิดเข้าใจรู้สึกนึกคิดหรือเรียกว่าทัศนคติเนี่ยมีกรอบความคิดว่าเขาเป็นรากหญ้าเวลาบริหารก็จะบริหารแบบ
ห็นเขาเป็นพวกคนใต้ตีน มีค่าแค่เอาไว้เหยียบหรือเอาไว้เหยียดนะถ้ามีทัศนคติว่าเขาเป็นฐานรากประเทศเพียงแต่อยู่ในฐานะเข้าไม่ถึงโอกาสด้อยโอกาสก็จะบริหารแบบแยกแบบยกว่าคนส่วนนี้คือเสาเข็มของสังคมแต่อยู่ในสภาพคนปิดทองหลังพระเพราะฉะนั้นอะไรช่วยได้ต้องช่วยเต็มที่เพราะถือได้ว่าเป็นเสาเข็มแล้วแบกรับน้ำหนักของสังคมเอาไว้เป็นคนปิดทองหลังพระนะนี่มันเหมือนหรือมันต่างกันก็คือตรงนี้ถ้าถามว่าคนจนหรือรากหญ้าส่วนใหญ่เป็นคนเฒ่าคนแก่อยู่ตามชนบทมีค่าตรงไหนนับวันจะเป็นภาระสังคมที่ต้องดูแลด้วยซ้ำมองแคบๆเฉพาะตัวก็เห็นอย่างนั้นแต่ที่เห็นไม่ใช่ที่เป็นตามโครงสร้างสังคมชาติมันเป็นโดยจำเป็นเพราะแต่ละรัฐบาลที่ผ่านมาไม่เคยมียุทธศาสตร์บริหารส่วนนี้จึงปล่อยให้ก่อตัวเป็นลักษณะสังคมเมืองสังคมชนบทซ้อนทับกันโดยไม่มีการบริหารจัดการที่สมดุลนะผู้เฒ่าผู้แก่คนยากคนจนส่วนหนึ่งที่ยังชีวิตประจำวันอยู่ได้ทุกวันนี้ก็ด้วยบัตรลุงตู่ที่เป็นตัวช่วยนะพอมีเงินนะเอาไปซื้อข้าวซื้อของนะมีผักหญ้าอาหารพอได้กินเกิดคำถามว่าแล้วทำไมรัฐบาลต้องไปอินังขังขอบกับคนที่เป็นส่วนเกินสังคมล่ะมันเป็นเรื่องของแต่ละครอบครัวที่ลูกหลานต้องดูแลไม่ใช่เหรอนะเปลวสีเงินบอกว่าก็นี่แหละตรงเนี้ยตรงประเด็นเลยอยากให้ตอบก่อนว่าทำไมตามชนบทจึงมีแต่คนแก่เฝ้าบ้านเลี้ยงหลานแล้วคนหนุ่มสาวลูกเต้าที่โตแล้วเนี่ยไปไหนกันหมดคำตอบที่ได้น่าจะไม่หนี180 190ต้องตอบว่าไปทำงานในกรุงเทพทำงานอยู่ในโรงงานบ้างหรือไปอยู่แรงงานไปเป็นแรงงานอยู่ต่างประเทศบ้างตามต่างจังหวัดบ้างแล้วคนเหล่านั้นเนี่ยเมื่อมีครอบครัวมีลูกมีเต้าก็เอาไปส่งให้ครอบครัวพ่อแม่ปู่ย่าตามชนบทเลี้ยงแทนส่วนตนเองออกไปสู้ชีวิตออกไปเผชิญชีวิตหาเงินแล้วก็ส่งกลับไปเลี้ยงลูกลูกก็เรียนหนังสืออยู่ที่บ้านต่างจังหวัดคุณพ่อคุณแม่คุณตาคุณยายก็ดูแลไปลองคิดสิคนแก่ผู้เฒ่าเหล่านั้นเป็นส่วนเกินสังคมหรือเป็นผู้แบกรับสังคมอ่ะทีเนี้ยเพราะฉะนั้นมันจึงต้องมีนโยบายมีมาตรการนะไม่ว่าจะเป็นอะไรที่ไปช่วยได้ถ้าเป็นคนยากจนคนรายได้น้อยก็มีบัตรนะเติมเงินเข้าไปในบัตรไม่ใช่หาเสียงลอยๆเหมือนสมัยคุณทักษิณนะถ้าเป็นผู้สูงวัยก็มีเบี้ยยังชีพผู้สูงวัยนะแล้วก็เติมรายละเอียดเข้ามาอีกหลายเรื่องเปลวสีเงินได้บอกว่าเนี่ยเขาเป็นผู้แบกรับสังคมเมื่อมองตามสภาพความเป็นจริงเหล่านี้นี่คือห่วงโซ่เศรษฐกิจอุตสาหกรรมและวิถีชีวิตสังคมไทยทุกวันนี้คนเฒ่าคนแก่คือคนสละโอกาสชีวิตงานตัวเองมาเป็นแนวหลังเฝ้าโยงให้ลูกหลานซึ่งอยู่ในวัยทำงานไปเป็นนักรบแนวหน้าในตลาดธุรกิจอุตสาหกรรมประเทศเป็นผู้ใช้แรงงานเป็นพนักงานโรงงานพนักงานบริษัททำมาหาชีพต่างๆวงจรเศรษฐกิจชีวิตสังคมไทยต่างมีน้ำหนักแบกรับและต้องเกาะเกี่ยวกันอย่างนี้ผมจึงบอกว่าไม่มีส่วนไหนเป็นส่วนเกินที่จะมองว่าเป็นรากหญ้าหรือคนจนเพราะมันซ้อนทับและเกาะเกี่ยวกันดังว่าแล้วที่พูดเนี่ยโทนี่นะเก็ตหรือไม่เก็ตก็ไม่ทราบถ้าไม่เก็ตเห็นทีจะต้องเปลี่ยนจากโทนี่เป็นโถฉี่หรือที่ผมพูดเนี่ยมันเข้าใจยากไปนี่เปรียบสีเงินบอกนะก็ไม่เป็นไรอ่านที่รองโฆษกทิพานันท์ศิริชนะพูดเมื่อวานนี้นะคืออธิบายเรื่องบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ทักษิณเนี่ยวิพากษ์วิจารณ์นะก็คุณทิพานันท์ก็อธิบายชัดเจนบอกว่าบัตรที่บอกว่าประชาชนจะเมินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนี่นะคุณทิพานันท์บอกว่านายทักษิณคงว้าเหวโดดเดี่ยวและขาดความอบอุ่นต้องยอมรับความจริงให้ได้นะแม้จะเจ็บปวดที่นโยบายบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็นที่นิยมมีประสิทธิภาพเข้าไปแก้ปัญหาได้ตรงจุดแล้วมีกลไกในการพัฒนาไปสู่การยกระดับสวัสดิการประชาชนไม่ใช่เพียงมิติของรายได้เท่านั้นแต่คือหัวใจของสวัสดิการประชาชนแม้แต่ตัวนายทักษิณก็ไม่ประกาศ
ก็ไม่กล้าประกาศให้ชัดเจนว่าจะแนะนำให้พรรคเพื่อไทยยกเลิกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่ได้แต่ขี่ม้าเลียบค่ายและหาจังหวะช่วยหาเสียงทั้งที่พลเอกประยุทธ์ทำมาหมดแล้วดันซอฟต์พาวเวอร์ไทยนะดึงดูดนักท่องเที่ยวนะมุ่งเศรษฐกิจกระจายไปสู่ต่างจังหวัดการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานการทำเขตเศรษฐกิจต่างๆตั้งเป้าปี66จะมีรายได้รวมนักท่องเที่ยวเนี่ยนะ 2.4 ล้านล้านบาทนะเป็นมูลค่าเศรษฐกิจที่จับต้องได้นี่คือตัวอย่างที่คุณเปลวได้โค้ดมาจากคุณทิพานันท์สิริชนะแล้วสุดท้ายเนี่ยคุณเปลวสีเงินเนี่ยฟันธงว่านะก็ชมคุณทิพานันท์ก่อนว่าเป็นมือปืนข้างซ้ายของนายกพรรครวมไทยสร้างชาติสมแล้วแต่มีอีกประเด็นหนึ่งที่โทนี่นะต้องทำเป็นตลกเชิงยกตัวอย่างเข้าตำรา The Ducky Nobodyนะยกว่าคุณรู้ไหมตอนรัฐประหาร49เขาจะเปลี่ยนชื่อ OTOP 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 เพราะเขามองว่ามันคือวันทักษิณวันพจมาน O คือวัน T ทักษิณ O คือวัน P พจมานทักษิณเนี่ยอ้างว่าตอนรัฐประหารนี่เขาจะเปลี่ยนชื่อ OTOP นะเพราะมองว่ามันย่อมาจากวันทักษิณวันพจมานผมเป็นนายกผมยังคิดไม่ได้แล้วมันเก่งจริงๆไม่รู้คิดได้ยังไงทั้งที่มันคือวันตำบลวันโปรดักนะเปลวสีเงินบอกว่าก็เพิ่งได้ยินจากเธอนี่แหละที่พูดเนี่ย มีคนคิดจะเปลี่ยนชื่อโอท็อปเพราะอิจฉาว่าจะเป็นวันทักษิณวันพจมานเพิ่งเคยได้ยินมาก่อนท่านหน้านี้ก็คือมีแต่เขาบอกว่าโอท็อปย่อมาจากคำว่าวันทักษิณวันprisoner ก็คือนักโทษนะอันนี้คือเปลวสีเงินคนปลายซอยแซวมาแซวกลับนะแล้วก็ให้รายละเอียดถึงเรื่องความสำคัญของทัศนคติถ้าเกิดเป็นนักการเมืองแล้วไปมองว่าชาวบ้านเป็นรากหญ้ามันก็จะตามมาด้วยการมองลูกน้องเนี่ยเป็นหมาในคอกอันนี้คุณเปลวไม่ได้พูดนะผมเติมให้ไม่รู้ใครมองอย่างนั้นนะแล้วทำอย่างนั้นไงจนหลุดปากออกมาแล้วก็มองประชาชนเป็นแค่ที่เหยียบเป็นบันไดเหยียบเป็นเรือให้พายไปส่งเวลาที่ตนเองต้องการหิวเมื่อไหร่ก็แวะมาใกล้เลือกตั้งค่อยโผล่หัวมาช่วงที่บ้านเมืองมีวิกฤตก็ขัดขาคนที่เป็นรัฐบาลไป100บาทเอาขี้หมากองเดียวแต่พอใกล้เลือกตั้งเฮ้ยอยากได้ประโยชน์ส่งลูกสาวมาอยากได้ประโยชน์เสนอหน้ามาทัศนคติเนี่ยมันจะเป็นตัวบอกถึงพฤติกรรมนะฮะคุณเปลวเนี่ยจึงหยิบเรื่องนี้มาส่วนคนที่มองว่าคนยากจนคนในชนบทไม่ใช่รากหญ้านั่นคือฐานรากวิธีการทำเขาจะเป็นอีกแบบหนึ่งเขาก็จะมองว่าอะไรช่วยได้ช่วยเพราะฉะนั้นเราถ้าย้อนกลับไปเนี่ยเราก็จะเห็นใครที่อยู่กับเรามาตลอดใครที่ลงมือทำโดยไม่ได้หาเสียงไม่ได้มีคำสัญญาไว้ล่วงหน้าด้วยแต่ทำเลยก็คือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทำมาตั้งแต่ปี60เนี่ยเราไม่ใช่โดยไม่ได้เคยไปสัญญานะว่าจะทำนะแต่ทำให้เลยแล้วถ้าเทียบกับคนบางคนที่สัญญาอยากจะได้คะแนนไงเลยไปสัญญาแล้วไม่ทำให้มาลงทะเบียนแล้วไม่ทำไปถามคุณสนอดูสินะแต่ใครที่เขาทำแล้วก็ทำมาตลอดต่อเนื่องปีที่6แล้วเนี่ยแล้วก็เพิ่มเติมสิทธิประโยชน์มาเรื่อยๆด้วยค่ะล่าสุดประชุมครม.สัปดาห์ก่อนเนี่ยก็เพิ่งจะเพิ่มเติมนะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐฉบับอัปเกรดขึ้นมาอีกค่าน้ำค่าไฟไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าแล้วทีนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะทั้งหมดนี่ประมาณ 60,000 กว่าล้านต่อปีก็อัดงบส่วนนี้มายิงตรงไปที่ชาวบ้านไม่ต้องผ่านหัวคะแนนไม่ต้องผ่านนักการเมืองนะแล้วก็จำนวนเท่าไหร่ผ่านคุณสมบัติเท่าไหร่ทำให้หมดนะนั่นคือความต่างไงทัศนคติที่แตกต่างมันจะนำมาซึ่งการกระทำที่แตกต่างเพราะฉะนั้นต้องมองให้เห็นว่าเจตนาของใครเป็นอย่างไรแม้กระทั่งคุณทักษิณเนี่ยยังไม่กล้าประกาศเลยว่าจะเลิกได้แต่อ้อมๆแอมๆเห็นไหมใช่ค่ะเอางุ่นเปรี้ยวอย่างที่คุณเปรียวบอกอะว่าเดี๋ยวคนก็จะมีรายได้ก็จะเมินไปเองแหละก็จะเมินไปเองนะจะเมินไปเองได้ยังไงเพราะบัตรเนี้ยเขาจ่ายตามคนที่มีเกณฑ์รายได้ถ้าเกิดรายได้เกินก็ไม่มีบัตรนะแล้วที่โฆษณาว่าคนจนจะหมดอะกี่ปีที่โฆษณาไว้น่ะแล้วอาจสามารถเป็นยังไงทุกวันนี้นะคือเหลือเชื่อ
ที่ยังมีคนหลงลมอยู่นะทีนี้เมื่อวานนี้รายการข่าวเป็นข่าวที่หายไปเนี่ยไปสารกับคุณอัญชลีไพลีลักษณ์นะแต่ไปแล้วเนี่ยมีเรื่องมาเล่าให้ฟังด้วยไปเจอคุณสันทนะคือไปยื่นเรื่องขอประกันไงแล้วคุณสันทนะแกก็ไปสารพอดีผมกับพี่ปองเนี่ยไปก่อนไปนั่งรออยู่ตั้งแต่เช้ายันเย็นเลยคุณสันทนะนี่มาช่วงบ่ายแกมาปุ๊บก็มาไงดิแกก็ไปยื่นของแกแล้วก็มานั่งคุยแล้วแน่นอนคุยเนี่ยสารพัดเรื่องอะมีเรื่องคุณชูวิทย์ด้วยนี่คือไปเจอกับแหล่งข่าวเราก็ฟังแกเล่าอะไรให้ฟังเราก็ฟังเพราะว่าถือว่าเป็นข้อมูลอะที่บางเรื่องเนี่ยแกยังไม่ได้เปิดเผยแกบอกว่าเดี๋ยวแกกำลังดูท่าทีอยู่นะโอ้แล้วหลายเรื่องมีเรื่องคุณเศรษฐาด้วยมีเรื่องคุณชูวิทย์ด้วยนะเดี๋ยวแกบอกว่าแกกำลังดูสถานการณ์อยู่นะนี่อันนี้เป็นภาพบรรยากาศตอนขณะที่แกกำลังพูดอย่างได้อรรถรสนะฮะแต่พูดถึงคุณชูวิทย์มีอยู่ตอนนึงพี่ปองเนี่ยถามนะว่าเฮ้ยทำไมวันนั้นเนี่ยที่ชูวิทย์เอานวมไปเนี่ยนะฮะที่ชูวิทย์เอานวมไปเนี่ยทำไมไม่ต่อยเลยทำไมไม่ต่อยกันวันนั้นนี่ทำไมไม่โต้กลับใช่ไหมทำไมไม่โต้กลับนะเพราะว่าคุณชนะเองเนี่ยไปนั่งมวยไม่ใช่เหรอกลัวชูวิทย์เหรอใช่ไหมนี่ทำไมอ่ะนะคุณสันทนะเนี่ยเล่าให้ฟังนะฮะคุณสันทนะเนี่ยบอกว่าต่อยก็ได้แต่มันได้ไม่คุ้มเสียนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าไปทำอะไรไปเนี่ยเกิดชูวิทย์เป็นอะไรไปสันทนะมีแต่เสียกับเสียตอนนี้ก็ภาพเป็นตัวร้ายอ่ะเขากำลังเล่นเป็นพระเอกไงก็เข้าทางเขาชูวิทย์เนี่ยสร้างภาพสันทนะบอกนะแล้วแกก็เล่าเก็บตั้งแต่สมัยก่อนโอ้สมัยที่ชูวิทย์บอกว่าถูกลักพาตัวถูกอะไรพวกนั้นแหละสารพัดอย่างมาจนถึงหรือบาเปียก็คุยให้ฟังด้วยนี่รวมไปถึงที่ชูวิทย์บอกว่ากลุ่มความลับอะไรบางอย่างของเศรษฐาสันทนะก็เล่าโอ้โหเมื่อวานนี้เนี่ยแต่ว่าย้ำนะคุณสันทนะเล่าเนี่ยไม่ใช่ว่าไปเชื่อทั้งหมดนะก็ต้องฟังเก็บไว้เป็นข้อมูลเหมือนที่คุณชูวิทย์พูดก็ฟังแล้วเก็บไว้เป็นข้อมูลเพราะคุณชูวิทย์พูดเรื่อง 30,000 ล้านใช่มั้ยยังไม่เห็นมีใบเสร็จยังไม่เห็นมีหลักฐานยังไม่เห็นมีว่าเลขบัญชีอะไรเหมือนที่คุยไว้เลยอันนั้นฝากคุณชูวิทย์ไงคุณสันทนะก็เหมือนกันอ่ะคนในยุทธจักรเนี่ยเราฟังแล้วเราเก็บไว้เป็นข้อมูลเอาไว้ตรวจสอบนะแต่แกพูดประโยคนึงฝากไปถึงคุณชูวิทย์นะแกฝากว่าจะต่อยกันก็ได้แต่ให้ชูวิทย์ไปออกใบรับรองแพทย์มาก่อนนะนี่แกพูดอย่างนี้เลยคุณสันทนะจะชกกับชูวิทย์ก็ได้เนี่ยแต่ให้ชูวิทย์ไปออกใบรับรองแพทย์มาก่อนนะว่ามีสุขภาพพร้อมไหมและถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นนะคุณชีวิตพร้อมรับคำท้าหรือไม่ถ้าพร้อมก็ไปต่อยที่ไหนดีจะมาท็อปดิวไหมสวนข้างหน้าก็ยังมีพื้นที่อยู่อันนี้คือข้อความที่ได้มาเมื่อวาน